เล่าเล็กๆน้อยน้อยคุณฟังนะครับเกี่ยวกับความรู้ของเดลคเนกีเดลคเนกีเป็นใครนะครับเป็นนักเขียนแล้วก็นักพัฒนาครับซึ่งถ้าเกิดว่าพูดถึงหนังสือที่เกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองเดลคเนกีเนี่ยก็อยู่อันดับต้นนะครับไม่แพ้กับไรนเตซีหรือทีฮาร์เบอร์ ker, หรือลหลายๆคนเลยแต่ว่าเขาจะไปในเชิงของจิตวิทยานะครับซึ่งแนะนนครับไปในเชิงจิตวิทยาเนี่ยก็คือเป็นการเข้าใจตัวเองเป็นแบบ ความเข้าใจตัวเองอย่างสูงนะครับหนังสือเล่มนี้มันมีชื่อว่าวิธีชนะนะครับอ่าวิธีสร้างสุขนะครับขอสโซนิการพี่ไก่นะครับวิธีสร้างสุขนะครับแล้วก็วิธีชนะทุกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำยังไงเราจะมีการสร้างสุขได้โอเคขอบคุณมากเลยขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับวิธีสร้างสุขนะครับแล้วก็เป็นวิธีชนะทุกนะครับเราจะทําสิ่งนี้ให้มันเกิดขึ้นกับเราได้อย่างไร คนเราเนี่ยตื่นเช้าขึ้นมาก็ขนขวายในการหาเงินทํางานจริงไหมครับเลี้ยงลูกดูแลสามีดูแลภรรยาไปทั้งหมดนี้มันวนอยู่ในวัฏจักร แต่สิ่งสุดท้ายที่มนุษย์ต้องการไม่ใช่แค่เพียงเงินครับเพราะคุณอยากได้เงินเนี่ยไปดูแลครอบครัวจริงหรือไม่สุดท้ายเงินเป็นเพียงแค่ตัวกลางครับแต่สิ่งที่เราต้องการก็คือความสุขแล้วก็ขจัดความทุกข์ในหนังสือเล่มน,นี้นะครับเดลเคนกีนเนี่ยซึ่งเป็นนักเขียนนักพัฒนาตัวเองนะครับได้บอกเอาไว้ว่าถ้าเราอยากจะมีความสุขมากขึ้นและเราชนะอุปสรรคที่เข้ามาจงเรียนรู้ว่า <c oughs> ความทุกข์ที่เกิดเดี๋ยวมันก็ดับยกตัวอย่าง เมื่อวานคุณมีความทุกข์คุณมีปัญหาที่เข้ามาให้คุณปวดหัวกังวลใจมันผ่านไปแล้วโอเคไหมมันผ่านไปแล้วและนี่คือวันนี้วันนี้ก็คือวันนี้เมื่อวานก็คือเมื่อวานถ้าวันนี้ก็คือปัจจุบันคุณแค่อยู่กับตอนนี้แล้วทาอย่างไรเราจะมีสุขมากขึ้นเราไม่ต้องกังวลกับอนาคตที่กําลังจะเกิดไม่ต้องไปคาดหวังว่ามันจะล้มเหลวหรือประสบความสำเร็จเราแค่ คิดอย่างรอบคอบว่าอะไรถ้ามันจะเกิดในอนาคตแล้วมันต้องสําเร็จตามที่เราตั้งใจไว้คิดแบบรอบคอบว่าถ้าเราทําสิ่งนี้ณปัจจุบันมันจะส่งผลถึงอนาคตที่สวยงามเป็นการคิดอย่างมีระบบวันนี้จะสรุปให้ฟังแบบไม่ใช้หนังสือเลยสวัสดีครับพี่จนเจนนี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเรามีช่อง motivation podcast นะแต่ว่าอันนี้ก็คือสรุปแบบไลฟ์สดให้คุณฟังเลยสําหรับคนที่อยากฟังสดขอบคุณครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราคิดอย่างเป็นระบบกับเรื่องอนาคต ว่าถ้าฉันทําปัจจุบันนี้ดีโอเคอนาคตฉันไม่กังวลแต่ฉันกลับรู้สึกดีและรู้สึกมีสุขที่อนาคตฉันจะสวยงามแบบที่ฉันตั้งใจมันคือการคิดอย่างเป็นระบบและมีเหตุมีผลของมันว่าทําไมเราถึงไม่กังวลขอบคุณครับทําไมเราถึงไม่กังวลแต่ทําไมเราถึงสามารถที่จะมีความสุขได้แม้ว่าปัจจุบันนี้อนาคตจะยังไม่เกิดขึ้นแต่ทําไมเรามีสุขได้โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญก็คืออยู่กับปัจจุบัน ส่วนอดีตเป็นตัวที่ผ่านไปแล้วมันจบไปแล้วให้คุณใช้เซลท็อกอย่างนี้นะครับว่ามันจบไปแล้วสวัสดีคุณจอยมันจบไปแล้วและฉันก็แค่เรียนรู้มันเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีใครหนีความทุกข์หรือปัญหาได้มีเพียงแค่คนที่ไม่เรียนรู้ก็จะหนีมันไม่พ้นเพราะฉะนั้นเวลาที่ปัญหาเข้ามาไม่มีใครอยากให้เกิดปัญหาแต่คุณต้องเข้าใจว่าเราเป็นมนุษย์ ขนาดเราโตขึ้นมาตั้งแต่เราเป็นเด็กใช่ไหมหน้าเราไม่มีตีนกาไม่มีผมหงอกเลยพอเราอายุเยอะขึ้นหน้าเราเริ่มมีตีนกาเริ่มมีผมหงอกเริ่มมีตกกะเริ่มมีอะไรเต็มไปหมดเริ่มร่างกายแบบไม่สมดุลเนี่ยครับชีวิตมนุษย์มันมีทั้งสุขและทุกข์สุขก็คือตอนที่คุณเกิดมาพอคุณเริ่มโตคุณเริ่มมีความผิดหวังในความรักมีผิดหวังในเรื่องการงานผิดหวังในเรื่องการเงินพอตอนแก่คุณเริ่มป่วยเนี่ยครับมันเป็นวัฏจักรเพราะฉะนั้นมนุษย์มันหนีไม่พ้นในเเเเมมมมมมืืื่่่่่่่อออรรรรราาาาานนนนนนีีีไไไพ้้ยคททััับบกดตงงหหสสถป็ุขจิ ใครคิดว่าใช่พิมใช่คนที่รับมือกับมันได้ต่างหากจึงมีสุขได้เดวคณนกีบอกว่าคนที่รับมือจะมีสุขมากกว่าคนที่รับมือไม่เป็นเพราะฉะนั้นจงเข้าใจกรอบความคิดนี้เลยว่าเราหนีทุกข์ไม่พ้นแต่เราอยู่กับทุกได้โดยการเรียนรู้และทํามันให้ดีขึ้นและไม่ฟุ้งซ่านในความทุกข์แต่กลับอยู่กับปัจจุบันมากกว่าถามตัวเองว่าวันนี้ ฉันจะทําอะไรให้มันดีบ้างในวันนี้นั่นคือคําถามที่คุณควรจะถามตัวเองคําถามควรเป็นคาถามที่พูงเข้าหาปัจจุบันวันนี้ฉันจะทําอะไรได้มากขึ้นเป้าหมายวันนี้ของฉันคืออะไรเป้าหมายวันนี้ของฉันคืออะไรถ้าฉันทําสําเร็จฉันจะได้อะไรเห็นไหมครับคิดอย่างมีเหตุมีผลว่าถ้าฉันทําวันนี้ฉันจะได้สิ่งนี้มันก็จะทําให้คุณเนี่ยเทความคุ้มค่าไปที่ปัจจุบันมันคือการให้ราคากับน้ําหนักของความฝันคุณนั่นแหละ ให้อยู่กับปัจจุบันเทความฝันไปที่ปัจจุบันเพื่อให้การลงมือทำแอคชั่นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ในอนาคตที่ยอดเยี่ยมใครชอบสรุปแบบนี้ครับอันนี้คุณไม่ต้องอ่านหนังสือทั้งเล่มนะโอป,ป้าพูดหนังสือทั้งเล่มในหะ้คุณฟังเนยนะไลฟ์สดนี้เนี่ยใครชอบฟินชอบมเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญที่เขาย้ําก็คือเราอยู่กับปัจจุบันอะคีย์สาคัญอันที่สองไม่หนีทุกแต่กล้าเผชิญกับมัน แล้วรับมือรับมือโดยการเรียนรู้ว่ามันมาทำไมความทุกข์มาทำไมแล้วเราจะทำให้มันดีขึ้นได้อย่างไรความทุกข์มาทำไมเราจะทำให้มันดีขึ้นได้อย่างไรกับทุกนี้ทุกนี้กำลังบอกอะไรให้เราดีขึ้นดูคำถามที่โอป,ป้าใช้นะครับอันนี้โอป,ป้าจะเชื่อมกับ n l p ให้คนดูเพราะว่าเดลแคเนกีเนี่ยเขาก็ดังมากนะครับในหนังสือจิต,ตวิทยาซึ่งโอป,ป้าก็มีทั้งเซ็ คนดังคนดังระดับโลกเรามีนักสืออยู่แล้วนอกจากจะเรียนกับเ,เว็บมินาดังๆใช่ไหมกับอาจารย์ระดับโลกก็ยังมีหนังสือด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดยวคคน,นิกีเป็นท่านหนึ่งที่คุณไม่ควรพลาดในการศึกษาศาสตร์การพัฒนาตัวเองถ้าไบรอันเทซี่เนี่ยเขาจะเป็นศาสตร์ด้านความสําเร็จนะโทนี่โรบ,บินไบรอันเตซี่จะเป็นศาสตร์ด้านความสําเร็จนะัโปเลียนฮิวเนี่ยก็เป็นศาสตร์ด้านความสําเร็จจอห์น ตอนซีแม็กซ์เบลนะก็เป็นศาสตร์ของลีดเดอร์ชิพกับการพัฒนาตัวเองแต่เนี้ยจะเป็นจิตวิทยาที่เราเข้าใจตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยสวัสดีครับพี่มนเพราะฉะนั้นถ้าเราศึกษาเนี่ยจากความคิดของคนที่สําเร็จเขามีวิธีการอย่างไรที่เข้าใจตัวเองอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญนะครับก็ค,อค,อกคอกกือคุณเข้าใจตัวเองก็จะทําให้คุณเนี่ยรับมือกับทุกได้เมื่อคุณเข้าใจตัวเองสมมติว่าวันเนี้ยคุณยืนอยู่ตรงเนี้ยแล้วมีความทุกข์เข้ามาปึ้งมันเหมือนหมัดที่กระแทกหน้าคุณ แต่คุณเข้าใจว่าหมัดน,นี้ยมันมาทําไมเรื่องการเงินที่คุณเจอมันมาทําไมครับเราจะไม่โทษใครอีกต่อไปแต่เรารู้สึกรับผิดชอบมากกว่าที่จะโทษนั่นหมายความว่าคุณรู้สึกว่าคุณต้องรับผิดชอบกับความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นกับเงินที่มันมีปัญหาตอนที่คุณเป็นหนี้คุณเดินไปกดบัตรเครดิตคุณไปยืมสินเชื่อใช่หรือไม่คุณไปยืมเงินดอกใช่หรือไม่ แต่เป็นเพราะสาเหตุบางอย่างอีกนั่นแหละถ้าแก่ออกมาคุณจึงไปยืมเงินคุณจึงไปกดเงินมามันทำให้คุณไปหนี้ไปสินแล้วคุณก็ไม่ได้จัดการการเงินให้ใช้สิ่งที่แก้คืออะไรครับบริหารจัดการเงินใหม่และหาวิธีเพิ่มไรายได้เห็นไหมครับคิดอย่างเป็นระบบรับมืออย่างเป็นระบบใครเข้าใจมากขึ้นก่อนถึงประเด็นนี้พิมพ์นะครับว่าเข้าใจขอบคุณค่เนี่ยพี่มนมาส่งหัวใจตลอดนคืนนั้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ย เมื่อเรารับมืออย่างเป็นระบบเร,เ,รเ,รเ,รเราคิดอย่างเป็นระบบก็จะทําให้เราเข้าใจมากขึ้นว่าเราจะไปต่อได้ยังไงพอคราวนี้เราตัดสินใจแล้วว่าเราจะไปต่อเทราคาของคําว่าสําเร็จหรือความฝันที่คุณอยากได้มากกว่าความทุกข์นั่นหมายถึงถ้าเกิดว่าคุณเปรียบเทียบสมการสมมตินะคุณให้ค่ากับความฝันคุณสิบคะแนนความทุกข์มันอาจจะมีคะแนนครับแต่อาจจะอยู่ที่สามคะแนนสิบมากกว่าสามใช่หรือไม่สัสดีคกับพี่สาวไม่มาหลายวันเลยเนี่ย คิดถึงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิบมากกว่าสามใช่หรือไม่เมื่อคุณให้ราคากับสิ่งที่คุณอยากได้มากกว่าสิ่งที่คุณเผชิญความเจ็บปวดและความดินน้นรนคุณจะชนะในเกมชีวิต <S <S เพราะไม่มีใครไม่เจอความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายสุขภาพนะความเอ่อเรียกความเจ็บปวดทั้งด้านร่างกายหรือความสัมพันธ์หรือกานมันมีบ้างหรอครับ โตมาคุณก็ต้องเคยมีแฟนบ้างแหละตั้งแต่สมัยอาจจะเป็นปถมมัธยมปลายหรือตอนมหาลายัยมันต้องมีสักคนหนึ่งหรือบางคนอาจจะไม่มีไม่เป็นไรอาจจะมีความผิดหวังจากเพื่อนบ้างการไม่ไว้ใจคุณผ่านมาแล้วใช่ครับการคิดบวกไม่ใช่เป็นการหลอกตัวเองครับแต่วันนี้ถ้าเกิดว่าบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยการคิดบวกมันหลอกตัวเองไหมถ้าคุณหลอกว่าตวเตงจนมันมีประโยชน์อะไรอ่ะเขาทมคําถาม,ถามสมมติว่าคุณคิดว่ามันเป็นการหลอกอ่ะสำหรับหลายท่าน เขาบอกคำหนึ่งครับว่ามีคำหนึ่งที่ป้าได้ยินคำนี้แล้วป้าก็ชอบมากแล้วก็ทํามาตลอดครับเขาบอกว่าถ้าเราหลอกว่าตเตงจนมันหลอกมาทั้งชีวิตแล้วมันหลอกมาครึ่งชีวิตของคุณจนถึงตอนนี้ซะด้วยซ้ำไม่งั้นการเงินคุณดีแล้วทุกเดือนเราโดนลูกน้องเราหลอกเราโดนที่ทํางานเราหลอกว่ามีเงินเป็นมนุษย์กันเดือนต้องไปจ่ายนี้บัตรเครดิตเงินไม่เคยเกินมนที่ห้าต้องหมดเรากินของอดีๆได้แค่ต้นเดือนเห็นไหมครับ ที่ทำงานมันหลอกสมองคุณนะตั้งแต่เด็กจนโตเลยพ่อแม่ก็บอกว่าเงินหายากโตมาต้องไปเป็นลูกจ้างเขาเท่านั้นคุณถูกหลอกมาเยอะแล้วครับว่าให้จนถ้าวันนี้เราจะหลอกว่าเตงรวยจะเป็นไรไปโอปป้าเริ่มนะครับจากการที่สนใจไอ้พวกกดดันดูดก่อนเลยแล้วก็เอากระดาษ A4 นะครับมาตัดเป็นเท่ากับแบงค์พันแล้วก็เขียนหนึ่งพันเพราะตอนนั้นไม่มีตังซื้อแบงค์กามโม นะเพราะฉะนั้นก็เอาเงินมาปึกหนึ่งแล้วก็นับหลับตานั่งนับทําจนกว่าเราจะเชื่อแต่อันนี้ไม่ได้บอกให้คุณไปงมงายอันนี้แค่บอกว่าตอนที่ป้าเริ่มเนี่ยป้าก็ไม่รู้หรอกทำยังไงตอนนั้นหลังชนฝาละอยากจะมีการเงินที่ดีก็แค่ทําตามทุกอย่างที่ได้ยินมาก็ทําดูถ้าได้ก็คือได้ไม่ได้ก็ไม่ได้เสียอะไรถูกไหมก็ทําดูเอาจริงครับวันที่ป้าซื้อที่ดินเงินน่ะเท่ากับปึกเที่ยวป้าทำเลยครับ ปึกนั้นเนี่ยก็อยู่ประมาณสัก6กเจ็ดแสนนะครับที่เราทําคือเราทํากระดาษเอเยอะมากตัดจนปวดมือจําได้เลยแล้วสิ่งที่สําคัญคือตอนที่วา้าไปซื้อที่ดินปึกประมาณนี้นะครับปึกที่ให้แม่เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเราหลอกว่าตัวเองรวยมันไม่ได้ผิดใครมันผิดที่คุณน่ยไปเชื่อสังคมและวัฒนธรรมมากเกินไปบางครั้งอะไรที่ช่วยให้คุณไปข้างหน้าทำเพอ ตอนนี้คุณเริ่มต้นจะไม่มีใครอยากกดไลค์กดเมนต์กดแชร์คุณหรอกโดยเฉพาะคนที่สร้างตัวตนถึงแม้คุณจะทําธุรกิจออฟไลน์แล้วคุณมาขึ้นออนไลน์เพื่อนก็ไม่เข้าใจแต่วันที่คุณอาขับรถเบนซ์โกโก้โอเคคุณมีวิถีชีวิตที่ดีคุณมีเงินดีดีเพื่อนจะเริ่มมากดไลค์คืนครับเพื่อนจะถามว่าแกทํำยังไงนะคุณทํำยังไงบอกช่นหน่อยวันที่อีลอนมัสเนี่ยเริ่มต้นก็ไม่มีใครเชื่อเหมือนกันเขาก็บอกว่าอีลอนมัสเนี่ยบ้า จ็คหมามอนกันตอนที่ทำอลีบาบาไม่มีคนเห็นด้วยครับคัดคัดเอ้ยไม่เห็นด้วย <c oughs> ไม่เห็นด้วยแต่วันนี้เป็นยังไงครับอลีบาบากลายเป็นตำนานของโลกอีลอนมัสก์ก็กลายเป็นตำนานของโลกไปนี้ทุกคนเนี่ยเวลาที่อีลอนมัสก์ไปใช้ขับเฮาอ่ะลับเฮาฮิตอีลอนมัสก์ไอไปซื้อบ้านนอกดาวอ่ะก็บ้านนอกดาวเห็นไหมครับมันกลายเป็นแสงไปแล้วอะ่ะคุณทาตามเขาเพราะฉะนั้นนะครับ สิ่งต่อมานะครับที่เดวเคาร์ดากีบอกไว้ในหนังสือเล่มนี้ก็คือคุณอยากจะย้ายตัวเองจากทุกอาจจะสามารถทําได้โดยการย้ายโฟกัสไปที่การไม่โฟกัสตัวเองมีอยู่2กลยีเนาะโฟกัสตัวเองกับไม่โฟกัสตัวเองถ้าโฟกัสตัวเองคือโฟกัสที่ความสุขอยากทําอะไรทําเลยไม่ต้องไปสนใจเสียงรอบข้างแต่อีกเวนึงครับที่เรียกว่าการไม่โฟกัสตัวเองก็คือการช่วยเหลือคนอื่น การมีชีวิตที่มากกว่าการมีชีวิตที่มากกว่าแค่ตัวเองอะ่ะเช่นมันไม่ใช่แค่ครอบครัวนะครอบครัวก็ยังถือเป็นส่วนของเราแต่คือเพื่อผู้คนเช่นคุณทําสินค้าและบริการเพื่อผู้คนมากมายที่มาซื้อคุณแล้วเขาจะโชคดีหรือบางครั้งเนี่ยคุณเนี่ยทำคอร์สออนไลน์เพื่อเปลี่ยนชีวิตผู้คนเมื่อวานนะลูกศิษย์นะพี่เจคอบเนี่ยทักมาตอนดึกๆครับก่อนหกทุ่มพี่เจคอบทักมาว่าเมื่อวานเงินเข้า สองเจ็ดห้าเรียนปุ๊บใช้เลยและเขาบอกว่าพรุ่งนี้เช้าจะมีเข้ามาอีกสามแสนครับโค้ดเท่ากับว่าสองวันผมได้ครึ่งล้านครับตบมือให้พี่เจขอบหน่อยนะครับเรียนแหก่ารวยแปดไปเรียน The t r a รนเนไปเอาไปใช้แล้วล่าสุดเนี่ยตอนที่เขาเป็นคนที่ฉลาดเหมาะกับการเป็นนักลงทุนที่อปปาดูนะเพราะว่าเข้หนึ่งเขาไปเรียนย้อนหลังใน YouTube ของอป้าเนี่ยเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็น playlist คอนเทนต์ playlist การขายอา p a y l i s t กดแรงหนึ่งดูด playlist nlp โปรแกรมจิตแกก็ฟังแล้วแกก็มาเรียนคอร์สเดอะเทรนเนอร์คราวเนี้แกก็ใช้ความรู้หรเหล่านี้ยไปปิดการขายคอนโดได้6นะครับได้6คนไม่เคยขายอสังหานะครับไปปิดได้6กพอคุณได้ปิดได้6เนี่ยเขาก็ได้เงินมาก้อนหนึ่งหหลักคราวนี้เขาก็มาเรียนแท็กอเลยแปดเพิ่มคราวนี้ วันต่อมาอีกเขาก็ได้เงินอ่ะคนที่อยู่ในคอร์สนี้ก็จะเห็นพี่เขาโชว์ว่าเขาได้เงินพอเขาได้เงินอีกเขาทํายังไงรู้ไหมครับคุณเคยอ่านหนังสือพ่อโดยสอนลูกไหม e b s i ถ้าวันนี้เรายังไม่สามารถเป็นเจ้าของธุรธกิจด้านการลงทุนเปะ๊เปะได้คุณต้องลงทุนกับตัวเองอันนี้โอป้าจะอัดแอปให้คุณฟังบางครั้งเรายึดตักกะ e b s i ฝั่งซ้ายคือเจ้าของธุรธกิจกับมนุษย์เงินเดือนถูกปะฝั่งขวาคือนักลงทุนกับเป็น บิสเนสที่มันใหญ่ใหญ่สาหกรรมใหญ่ S&E ขนาดใหญ่คือบางครั้งเนี่ยเรายังไม่สามารถย้ายมาได้หนึ่งร้อยเปเซแต่เราอยาก Investment ่ะเราเทรนไม่เป็นเราคริปโตไม่เป็นทําไงครับลงทุนกับตัวเองเรื่องความรู้เรื่องเนี้ยไม่ใช่แค่สิ่งที่จะแนะนำคุณลอยๆนะทีฮาร์ฟเอเคอรบอกว่าสิ่งที่คุณนะ่ะต้องทําและน่าไว้ใจที่สุดก็คือการลงทุนกับตัวเองอ้างอิงโดยทีฮาร์ฟเอคอะ เพราะการลงทุนกับตัวเองเนี่ยมันไม่เคยหายไปไหนมันอยู่ในร่างกายนี้เซลล์ประสาทนี้มันไม่เคยหายไปไหนมันสามารถทําเงินได้ไม่รู้จบแค่คุณใช้เป็นเพราะฉะนั้นคุณต้องใช้ให้เป็นเชื่อมโยงให้เป็นก็พอเหมือนตอนนี้อปา้าโพดเนี่ยหนังสือของเดวคเนกียังไม่ได้ดูโพยแม้แต่อันเดียวเล่าให้คุณฟังได้ไปเรื่อยๆดีไหมครับใครคิดว่าดีเพียงดีคราเนี้ยพี่เจคอบเนี่ยได้เงินมาก้อนหนึง่งแกก็เอามาสมัครคอร์สนะ ตอนปลายปีเอาไว้ไปเรียนปีใหม่ Master of Sale พวกคอร์สการขายของโอป้านะครับแล้วก็ NLP ที่แกเรียนแล้วก็ The Trainer แล้วแกล่าสุดเมื่อคืนมาขอซื้อเป็นอ e ีบุ๊กใช้คำทำเงินไปทุกครั้งที่แกได้เงินแกจะเอามาลงทุนกับการซื้อความรู้อันนี้จริงๆคือรอบแรกอ่ะแกซื้อคอร์สเทรนเนอร์ไป The t r a รนเนอเนี่ยแล้วรอบต่อมาแกก็ซื้อคอร์สมาสเตอร์ออฟเซลเดอะเนอยี่สิบสไป แล้วก็เรียนแขกว่ารวยแล้วรอบนี้ล่าสุดครับเมื่อคืนแกซื้อหนังสือใช้คําทําเงินไปเป็นอ e ีบุ๊กทุกครั้งที่เขาได้เงินเขาจะอินเวสท์เมนต์กับตัวเองเขาบอกว่าเขารู้สึกตื่นเต้นผมจะได้เงินล้านแล้วครับโค้ดจากคนที่เขาก็เจอวิกฤตโควิดเหมือนกันเลยครับแต่เขาสามารถทําเงินครึ่งล้านได้ในสองวันครับคือเมื่อวานกับวันนี้วันนี้เขาบอกเขาจะได้อีกสามแสนเต้นห้าแสนครับสองวันได้ครึ่งล้านเอาไหมครับใครเอาพิมพ์เอา เข,เขารู้จักสร้างสุขให้ตัวเองอย่างหนึ่งสิ่งที่โอป้าสังเกตเห็นเขามีความสุขกับการเรียนเขามีสมุดโน้ตเหมือนที่โอป้าทำโอป้าเคยบอกหลายครั้งแล้วว่าเวลาคุณเรียนให้คุณมีสมดดุดโน้ตไปจดไม่ว่ามันจะเป็น u t u b e ฟรีหรือไลฟ์สดฟรีแล้วคนที่คุณเลือกเขาไปเรียนเนี่ยคุณก็เลือกคนหน่อยแค่นั้นเองเลือกคนที่เป็นมืออาชีพอะถ้าคุณจะเรียนรู้แล้วคนเนี้ยโอป้าก็เลยบอกเขาว่าถ้าพี่รักษาสภาวะใจพี่ได้ห้าล้านอัพไอ้โอป้า บอกใครไม่ค่อยผิดหรอกครับพี่เขาได้แน่นอนครับเพราะว่าพี่เขาพลังงานสูงแล้วเขาก็เรียนรู้อยู่ตลอดคุณคิดดูนะสองวันในห้าแสนโอป,ป้ามองว่าเขาได้ห้าล้านัพไม่รู้ดิมีความรู้สึกอย่างนั้นคือไม่เคย common ซน n ผิดหรอกถ้าไม่เกือบห้าล้านก็ต้องเกินห้าล้านัพนะครับผมไม่เคยบอกใครผิดสักทีนะครับเพราะฉะนั้นก็ยินดีกับพี่ใจคอบด้วยนะครับและสิ่งต่อมาก็คือการทําเพื่อคนอื่นครับขยายจากก่อนนั้นเนี้ย การที่เราคิดไปช่วยเหลือคนอื่นแบ่งปันคนอื่นซึ่งแน่นอนครับถ้าเกิดว่าคุณเคยเรียน NLP มันจะมีวงกลมหนึ่งที่เรียกว่าว i วออฟไล f ์สิ่งหนึ่งที่คนเราต้องการคือสุขภาพการงานดีๆการท่องเที่ยวเวลาในชีวิตใช่ไหมครับแต่สิ่งสุดท้ายของชีวิตคือ s p i r i t ทวนครับแล้วก็ g i ฟตก็คือการมีจิตวิญญาณที่สงบสุขและแบ่งปันเพราะฉะนั้นเนี่ยการแบ่งปันและสงบสุขก็จะทําให้คุณเป็นสุขในชีวิตทําไมแจ็คมา หรือเจ๊ไปซบเนี่ยถึงเอาตําแหน่งให้คนอื่นพอถึงวาระเนาะเขาก็ออกมาช่วยเหลือสังคมบบลเกตเหมือนกันเป็นเพราะว่าการทาเพื่อคนอื่นเนี่ยทําให้จิตใจเขาไลฟ์อัพขึ้นครับหน้าเด็กขึ้นดูดีขึ้นเพราะอะไรมันอิ่มสุขมันเป็นสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้แต่เขาใช้เงินเพื่อไปสร้างสุขให้คนอื่นต่อเหมือนวันที่โอป้าเนี่ยไปวัดใช่ไหมอาทิตย์ก่อนก็เจอคนลําบากมากมาครับข้างทางมาขายผักมาโน่นนี่นั่นโอป้าเหมา เอออย่างนี้เลยสวัสดีค่ะพี่บีคือเมื่อก่อนเนี่ยเวลาที่เราอยากช่วยเหลือใครอะพี่ตอนสมัยที่เป็นมารลุกันเดือนนะช่วยไม่ค่อยได้ก็ซื้อได้แค่สิบาทยี่สบาทหรือช่วยไม่ได้แล้วก็ต้องปฏิเสธป้ารู้สึกสงสารคนที่มาขายของพ่อเลยครับตัวเองเคยขายของมาก่อนตอนที่ทํางานประจําเนี่ย มีปัญหาเรื่องการเงินก็เลยเอาของไปขายที่ตลาดนัดออนซอนไปขายที่ตลาดนัดหอบเสื้อผ้าไปขายที่ตลาดนัดเทศบาลบ้างขายกับข้างที่ตลาดนัดออนซอนบ้างรับจ้างถูบ้านบ้างเดินขายฮอทดอกเดินขายสมุนน้าสมุนไพรบ้างการที่เราต้องเดินไปหาใครมาคนแล้วเขาปฏิเสธมันมันเหมือนใจมันสลายพี่เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เขาขายของตามข้างทางใจเขาต้องแกร่งมากเลยนะพี่อันนี้เรื่องจริงเพราะวันไหนโอป้าขายไม่ได้แล้วลูกค้าบอกยังไม่กินหรอกโอป้าอันนี้จะรู้สึกแบบเหมือนใจสลาย มันต้องฟื้นใจมาแค่ไหนถึงจะตื่นมาวันพวกนี้แล้วตั้งใจขายใหม่ได้แล้ววันนี้เราช่วยอะไรพวกเขาได้บ้างเพราะว่าป้าเห็นอย่างนี้ครับก็ช่วยเหลือคนได้มากขึ้นกันให้เงินเกินก็กินเพราะถ้าเราให้เขาอย่างเดียวบางคนเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่ใช่ขอทานนะเว้ยมันก็จะมีคนคิดแบบนี้เราก็กินครับแต่เราอาจจะให้เกินแค่นั้นเองอย่างออป้าก็อ่ะสมมติว่าซื้อน้ําเฉาคกวยเจ้านี้โอเคจ่ายเงินไปเกินซื้อยาคูโอเคให้เงินไปเกิน อย่างวันก่อนเนี่ยก็ไม่ได้กินไอติมเยอะหรอกครับก็เมาไอติมวอรไป500บาทเขาก็ดีใจปกติเขาขายได้ทีละสิบาท20บาทโอเคพี่เอาไปเลยห้าบาทเห็นไหมครับพอเวลาที่เรามีสปิริตวับวกกิฟตคือจิตวิญญาณแห่งความสงบความสุขแล้วก็การให้ชีวิตเราอ่ะจะเริ่มถามหาคําว่าฉันมีความหมายกับการมีชีวิตอยู่คุณจะอยากมีชีวิตอยู่และทําตัวให้ดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นสําเร็จมากขึ้น มันก็จะทําให้คุณเนี่ยสามารถที่จะไลฟ์อัพระดับทั้งรายได้สุขภาพการงานการเงินครบทุกๆด้านจริงไหมถูกต้องครับอย่างรอบก่อนเนี่ยไปวัดก็มีมูลนิธิมาตั้งพี่พี่เข้าสารใะให้เด็กชี้เชียงใหม่แม่ริมโอโหเราอยากไปเที่ยวแม่ริมพอดีเราไม่ได้ไปเอางี้เดี๋ยวเราซื้อเข้าสารให้เด็กเลยนะซื้อเข้าสารให้เด็กไปเลยครึ่งสอบไปหกร้อยบาทอ่นะโอเคอันนี้อีกใช่ไหมเป็นเจ็ดร้อยสรุปคือทําบุญวัดหนึ่งอ่ะพันหนึ่ง ก็มากขึ้นไงคือเมื่อก่อนเนี่ยปกติเวลาไปทําบุญจะอยู่ที่5บาทสิบาทครับจริงๆนี่คือเมื่อก่อนเลยบางวัดเนี่ยไม่มีเงินทําบุญก็ไปกราบไหว้ก็มีตอนนี้ก็เริ่มทําบุญได้มากขึ้นก็รู้สึกว่าเคารพตัวเองมากขึ้นเห็นไหมครับเวลาที่คุณช่วยเหลือคนอื่นได้มากอะ่ะคุณจะอยากดีขึ้นทุกครั้งที่ป้าไปช่วยเหลือใครนะที่เป็นคนตามข้างทางหรือการที่เราช่วยแม่ค้าเนี่ยที่เขาขายของตามตลาดหรือตามที่เขาขายต่างๆเรากําลังช่วยให้เศรษฐกิจประเทศไทยดีขึ้นการที่คุณใช้จ่ายนะ เราป้ารู้สึกว่าทุกครั้งที่ป้าช่วยใครป้ารู้สึกอย่างนี้นะว่าฉันต้องตั้งใจสําเร็จให้มากขึ้นเพราะฉันจะได้ช่วยคนได้มากขึ้นฉันอยากจะเอาเงินปึกให,ใหญ่ใส่มากกว่าเนี้ยใส่มือพวกเขาอันนี้เป็นต้นมันรู้สึกดีอ,ะอ่ะใครรู้สึกดีเวลาไปช่วยเหลือคนเช่นยกตัวอย่างอย่างป้าไปที่สกลนครใช่ไหมไปวัดป่าหน้านิมิตไปงานกระทิงกับครูอ้อยเมื่อเดือนก่อน,ก,อนก็มีคนที่ขารีบอะมาขายขนมอะไรว่าเป็นขนม อะไรไม่รู้กับกรอบอะสิงคโปร์เลยกไม่ถูกเอามาขายเป็นกล่องกล่องซึ่งเวลาเรานั่งกินตามร้านเนื้อย่างใช่ไหมครับแล้วมีคนเอามาขายเนี่ยมันกล่องละห้าสิบปกติอะเวลาคุณกินข้าวคุณก็ไม่ได้สนใจซื้อหรอกวันนั้นโป,ป้าบอกว่าพี่มีเท่าไหร่หนูเหมาหมดเขาเลยมาให้สิบกล่องหนูเลยถามว่าพี่มีอีกไหมในรถเอามาเขาก็เลยเอามาให้อีกก็เลยเหมาเขาทั้งหมดไปใส่บาทเห็นไหมครับ เขาดีใจเพราะเขายังเข้าร้านไม่ถึงห้าทีทเจอโอป้าโตแรกเหมาหมดเกลี้ยงแล้วเอาไปทําบุญแค่นั้นเองครับคุณดีขึ้นเพราะใครบางคนก็จะได้สุขขึ้นอย่าไปคิดว่าฉันรวยขึ้นแล้วฉันจะต้องหัวเงินมันคือการที่คุณตอบแทนสังคมแล้วโลกใบนี้ยหรือจัก,กรวาลจะจัดสรรสิ่งที่มันคู่ควรกลับคืนมาหาคุณเองครับอืม แล้วล่าสุดเนี่ยเจอพี่เขารอบที่สองนะที่ร้านเนื้อย่างเดิมเขาบอกว่าสามีเขาโดนรถชนตายแล้วก็เลยบอกเสียใจด้วยนะพี่เห็นไหมครับเราเรารู้จักใครบางคนไม่จําเป็นต้องมีฐานะหรอกว่าดีรวยหรืออะไรแต่เราเข้าใจเขาเขาเดินมาอป,ป้าครับเขาจำอบป,ป้าได้น้องที่บ้านพี่อะ่ะเขาสามีที่มาวันนั้นน่ะที่มาส่งอะ่ะเสียชีวิตแล้วนะโดนรถชนก็เลยบอกขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับพี่ เห็นไหมครับว <ok> ่ากําลังใจอ่ะมันก็สําคัญเนาะคือเขาเป็นผู้หญิงขารีบแล้วแฟนก็คอยขนขนมในรถมาให้ตอนนี้มีแค่เขาคนเดียวเห็นไหมครับเราช่วยอะไรสังคมได้บ้างไม่มากก็น้อยหรอครับคุณไม่จําเป็นต้องแบบแห่เงินก้อนไปเหมือนปินิจพายก็ได้เท่าที่คุณช่วยได้อันนี้ยเดวคาเนกีบอกว่าก็จะช่วยเราไลฟ์อัพระดับจิตใจ และเราก็จะมีความสุขขึ้นเพราะว่าความทุกข์ของเรามันหายไปเพราะเราไปโฟกัสคนอื่นอันนี้ก็เป็นหลักการโฟกัสคนอื่นแต่ก่อนหน้านี้พูดถึงหลักการโฟกัสตัวเองจริงไหมคือโฟกัสตัวเองด้วยแล้วแต่คุณชอบเลยคุณชอบวิธีไหนเดี๋ยวคุณจะทำควบคู่กันก็ได้ใครคิดว่าได้เรียนรู้เยอะครับในไลฟ์สดนี้กับหนังสือวิธีชนะทุกข์สร้างสุขของเดลแคเนกิเราช่วยคนอื่นได้มากขึ้นและสิ่งสําคัญเราจะพัฒนาตัวเองได้ดีขึ้นได้อย่างไรถามตัวเองนะครับเห็นยนะ เพื่อที่ตเตงจะไปข้างหน้าเวลาที่คุณไม่ไปข้างหน้ามันเป็นความรู้สึกที่ยากจะทานทนครับเวลาที่ชีวิตคุณไม่ก้าวหน้านี่คือกับดักนะถ้าชีวิตคุณไม่ก้าวหน้านี่คือกับดักมันทําให้คุณไม่อยากทําอะไรเลยในวันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นจงก้าวหน้าขึ้นทุกๆวันนิดหนึ่งก็ได้ครับจงเริ่มจากสิ่งเล็กๆที่คุณทําได้ในวันนี้แล้วทํามันให้จบแล้วชื่นชมตัวเองซะ อันนี้เอามาแมทชิ่งกับ n อ p นให้ทําได้ไหมครับเช่นวันเนี้ยคุณจะทําอะไรให้มันจบและดีขึ้นก็พอแค่นั้นพอเวลาคุณดีขึ้นอ่ะคุณจะชอบตัวเองแล้วเวลาคุณชอบตัวเองคุณจะสนุกกับงานที่ทําอันนี้เป็นเคล็ดลับที่ฟังดูเรียบง่ายคุณก้าวหน้าคุณจะชอบตัวเองแล้วคุณจะสนุกกับทุกอย่างที่คุณทําคุณจะต้องต้องใช้คํานี้ Wo r r y The time คุณอย่ากกังวลเรื่องเวลามากเกินไปเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าอย่ากกังวลเรื่องเวลาคนที่กังวลเวลามักจะเป็นคนที่อยู่ฝั่งซ้ายครับ E S ถ้าเป็นเทียบกับหนังสือพ่อโดยสอนลูกคือคนที่ต้องขายเวลาให้เพื่อได้ตัวเองได้เงินเช่นมนุษย์กันเดือดถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องชอบตัวเองทุทกวันก่อน วันนี้ฉันดีขึ้นหรือ,อยังวันนี้ฉันทําอะไรได้ดีขึ้นชมตัวเองให้เวลาเต็เองอย่างน้อยห้าทีต่อว,วันได้ไหมครับที่จะทําอะไรให้มันจบและชมตัวเองถ้าวันนี้คุณนั่งสมาธิตอนเช้าจบโอเคเก่งจังเลยวะที่นั่งสมาธิได้อย่างทุกๆคืนโอป้าก็จะชมตัวเองขอบคุณครับโอป้าก็จะชมตัวเองอย่างเช่นโอป้าทำยูทูบเสร็จอะโอป้าทำทิกตอกเสร็จโอเคฉันเก่งจังเลยฉันมีวินัยกับตัวเองจังเลย สิ่งสำคัญของการชนะทุกข์สร้างสุขคือไม่รอคนอื่นมาสร้างสุขให้จงมีสุขด้วยตัวเองและก็อย่าคาดหวังว่าคนอื่นจะมาเข้าใจคุณทุกๆเรื่องเข้าใจตัวเองให้มากตอนที่คุณมีทุกข์ควรให้กำลังใจตัวเองให้มากมีสองวิธีที่เดียวคาน,นกีบอกข้อหนึ่งเอาความทุกข์นี้ไปปรึกษาคนที่คุณไว้ใจเพื่อให้คุณสบายใจขึ้น แต่การปรึกษาไม่ควรเป็นทั่วๆไปนะควรเป็นคนที่เขาอาจจะมีุทิภาวะแล้วหรือสักเซตระดับหนึ่งแล้วเขาก็จะให้แนวทางที่ถูกต้องกับคุณย้ําครับให้แนวทางที่ถูกต้องกับคุณเพราะถ้าคุณไปปรึกษาคนที่เป็นนี่ด้วยกันเป็นยังไงครับมึงไปกดบัตรเพิ่มเลยมึงไปสมัครบัตรเพิ่มเลยจริงๆเค <c oughs> ยเป็นแล้วกับมับกง,งกรกูญจยส่งอกานให้คราวนี้สิ่งสําคัญนะครับไปปรึกษากับคนที่มีบทิภาวะ หรือเขาสักเซนระดับหนึ่งเขาจะให้คําตอบที่ถูกต้องกับคุณครับถ้าต้องปรึกษาแต่อีกกรณีนนหนึ่งถ้าเราไม่ปรึกษาล่ะลองเรียนรู้ดูซิว่าสาเหตุเรื่องนั้นอะไรคือสาเหตุแล้วอะไรเป็นสิ่งที่จะต้องแก้ไขมันจัดความคิดอย่างเป็นระบบนั่งอยู่กับตัวเองบ้างสักห้าทีสิบนาทีทบทวนตัวเองได้ว่าเฮ้ยปัญหานั้นที่มันเข้ามาอะไรคืออุปสรรคแล้วฉันจะแก้ไขมันอย่างไรแล้วถ้าฉันทำสิ่งนี้มันจะได้รับผลกระทบอย่างไร จากนั้นขั้นตอนสุดท้ายคือ Action now <c oughs> เพื่อให้ทุกอย่างมันคลี่คลายความทุกข์จะคลี่คลายก็แต่เมื่อคุณเข้าไป,ปเชิญหน้ากับปัญหาแล้วหาสาเหตุเรียนรู้ออกจากมันและชมตัวเอง <c oughs> ขั้นตอนนี้ทำได้ไหมใครทำได้พิมพ์ทำได้ครับ <c oughs> นี่ก็เป็นสรุปหนังสือของเดลคานกีครับวิธีชนะทุก์สร้างสุขกับโอเคไหมยา กงังวลเรื่องเวลามากเกินไปในการทําอะไรอะไรเนาะเพราะแน่นอนคุณไม่อยากอยู่ E กับ S ครับถ้าคุณก้าวหน้าทุกๆวันคุณชอบตัวเองคุณจะสนุกกับทุกอย่างคุณจะไม่เคยดูเวลาแล้วว่ากี่โมงคุณจะไม่มานั่งหรอกครับเอ้ยตอนนี้มันต้องกินข้าวกี่โมงต้องนอนกี่โมงคุณรู้สึกสดชื่นตลอดเวลาคุณรู้สึกอยากทํางานนี้ให้มากขึ้นมากขึ้นคุณอยากขยายก่อเวลาได้ซ้ํา สมมติมว่าตอนนี้มันมีเวลายี่บี่ชั่วโมงโอ้กหอยากมีสักส8แปดชั่วโมงต่อวันถ้ามนุษย์เรามี4ี่แปดชั่วโมงคุณอาจจะเหนื่อยได้จริงปะจากกวาลเห็นสมควรแล้วว่ายี่สี่ชั่วโมงก็พอเย้สี่บแปดมันเยอะนะถ้าเกิดว่าส8สิแปดต่อว,วันจริงปะชอบไหมครับสรุปหนังสือวิธีชนะทุกสร้างสุขของเดลคาเดกีเดี๋ยววันหลังเล่าให้คุณฟังอีกสําหรับคุณนะครับที่รู้สึกว่าปีนี้เป็นปีที่สําคัญที่เราจะเป็นลูกของตระกล ในการเปลี่ยนชีวิตด้วยออนไลน์ด้วยสิ่งที่เรียกว่ามาตรฐานใครที่อยากจะเตรียมตัวเองให้พร้อมและมีโคชิง่งป้าชวนคุณเข้าคอร์สเดนเน w y ์ยูสองพิบสของเรานะครับซึ่งจะเริ่มในเดือนกุมภาพันธ์ต้นเดือนนี้เลยเป็นคอร์สที่สาสิบวันเรียนซูมเนี่ยแปดครั้งนะครับหรือแปดวันนั่นแหละ แล้ว22วันคุณแอคชั่นนะครับแล้วเราจะพุชอัพกันให้พลังงานกันอยู่ในกลุ่มนี้นะครับ30วันคุณจะกลายเป็นคนที่ลงมือทําทันทีความก้าวหน้าคือสิ่งที่คุณสร้างได้อย่ายึดโชคชะตาปีนี้จะปีชงราศีอะไรช่างหัวมันครับแต่คุณจงใจให้ความสาเร็จเกิดขึ้นนั่นหมายความว่าคุณต้องกลายเป็นคนที่แอคชั่นอะไรบางอย่างนาวคุณจะมีโปรเจกต์อะไรไม่มธุรกิจออฟไลน์หรือออนไลน์แต่ว่า ในแนยวยูก็จะช่วยคุณแอคชั่นในโปรเจกต์คุณได้มากขึ้นครับมันคือ NLP h a b i t m i n u แน่ซึ่งรับรอบละ30คนเท่านั้นนะครับเพราะว่า30วันเราต้องอยู่ด้วยกันคือมีซูม8วันแล้วนอกนั้นก็อีก22วันอยู่ในลายกลุ่มนะครับเราก็จะคอยดูซิว่าคุณไปทำอะไรซึ่งแน่นอนครับใน8วันนี้ไม่ได้สอนต่อกันครับก็จะมีเว้นว์บกให้คุณไปแอคชั่นบางอย่างแล้วเดี๋ยวพอคุณเข้าซูมเราก็จะพุชอัพกันมันเหมือนมีโคชิ่งนี่แหะนะครับประมาณ8 8ครั้งใน1เดือนแล้วก็ในลายกลุ่มเนี่ยเราคุยกันเลยครับเต็มที่คือทั้งหมดนี้รวมกันคือ1เดือนครับรวมวันสอน8วันแล้วก็วันที่เรา follow up กันนะครับเหมือนกับว่าคุณส่งงานมานะครับคุณแอคชั่นบางอย่างถ้าคุณต้องการเป็นคนที่ทําท,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 ทํา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 และทํำทันทีอันนี้เด e n e ย y u น่าจะเป็นคําตอบอันนี้เป็นเวอร์ชันปี2022นะครับซึ่งอัปเกรดในเรื่องของรูปแบบการสอนคือปีก่อนมีละนะครับแล้วก็ เขาเนี่ยผัดวันประกันพุ่งเนี่ยเขาก็เลิกดีไซนนี้ได้ละนะครับภายในแค่2อาทิตย์เท่านั้นเองและเขาก็เป็นคนที่แอคชั่นจนถึงนับปัจจุบัน <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเดนิลลอยู่ในปี 2022, 2 0 2 2สองเห็นแล้วว่าเฮ้ยคุณต้องการสอบถามเราคุณต้องการโคชชิ่งเราก็เลยอ่ะหนึ่งเดือนเต็มให้คุณเลยนะอยู่ในลายกลุ่มและในสาสิบวันเนี้ยก็จะมีแวันที่เราสอนคุณเข้าไปรวมถึงคุณเนี่ยพอเวลาคุณไปทําการบ้านมาใช่ไหมตอนที่สอนจบปุ๊บช่วงท้ายก็จะมีการพุชอัพคุณนะครับอืม สวัสดีครับพี่ไอ้นะครับก็จะมีการพูดอัพคุณว่าคุณทาถึงไหนยังไงนะครับเพราะฉะนั้นในซูมก็จะมีถามกัน8ครั้งใน1เดือนมันเหมือนโคชชิ่งนะครับเออใครอยากได้ครับโคชชิ่งแบบนี้เพราะหลายครั้งมีหลายคนบอกว่าอยากจะคุยกับโอป้ารอบใช่ไหมครับตรงนี้แหละครับปกติโอป้าอาจจะไม่ได้ไปตอบแชทแยกทุกคนเนาะเพราะไม่งั้นมันไม่ไหวจริงๆนะครับมันมีวันหนึ่งอินบ็อกซ์เป็นแบบร้อยเลยแล้วแต่ละคนแบบปัญหาถาโถมนะครับเพราะฉะนั้นคุณเข้าเป็นโปรแกรมแบบนี้ถ้าคุณต้องการแบบจะ สอบถามหรือคุณต้องการอัปเกรดตัวเองในเรื่องของความก้าวหน้านะครับดีเวลลอลตัวเองในเรื่องการลงมือทําซึ่งเราจะให้โครงสร้างในเรื่องของการจัดการอารมณ์สิ่งที่คุณจะได้รับนะครับการจัดการความคิดแล้วก็เมดิเทชันนะครับหรือสมาธิหรือบางคนก็จะเรียกว่า mindfulness ก็ได้นะครับในนี้จะมีสอน mindfulness ด้วยนะครับซึ่งเป็น new อ่าเป็นอะไรที่มันใหม่นะครับที่จะเอามาใส่ในคลาสนี้ซึ่งเดนเอลยูรุ่นแรกไม่มีนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับพลัง่งการโฟกัสจดจ่อ ที่ทําให้คุณเคลียร์บางอย่างที่มันไม่ใช่แล้วก็ล็อกอะไรบางอย่างที่มันใช่การทําธุรกิจไม่ว่าคุณจะอยู่ออฟไลน์หรือออนไลน์ตอนนี้คุณจําเป็นมากที่ต้องเป็นผู้เลือกเพราะฉะนั้นในคลาสนี้จะสอนให้คุณเป็นผู้เลือกอย่างรับผิดชอบฟังเนื้อหาอันนี้เฉพาะคร่าวๆนะและคุณก็ยังสามารถจะจัดการความสัมพันธ์บางอย่างที่สื่อสารกับตัวเองและคนอื่นได้ด้วยเพราะฉะนั้นนะครับนี่เป็นคลาสแอดวานซ์ที่รับจํากัดนะครับในต่อรุ่น อันนี้อยู่ที่30คนต่อรอบเท่านั้นนะครับก็เรียนประมาณสัก5ากุมภาพันธ์นะครับคุณสามารถที่จะลงทะเบียนได้นะครับโดยการกดลิงก์หน้าโปรไฟล์หรือ Line แอดไซน์ oppa ขีดลบตรงกลาง esan นะครับหรือในช่องทางที่คุณเห็นคือ box, Page, a, อินบ็อกก์เพจอปอสานแค่นั้นเองนะครับคุณสามารถที่จะชำระเต็มนะครับแล้วก็เรามีสิทธิพิเศษให้คุณในวันนี้ก็คือเป็นบัตรสัมมนาแหกหัวรวยนะครับหนึ่งใบในกรณีที่คุณชำระเต็ม จะเป็นบัตรเครดิตหรือจะเป็นเงินสดได้ครับแต่ถ้าคุณอยากจะผ่อนชําระก็สบายๆครับมัดจำหนึ0งพแล้วคุณก็ผ่อนชําระนะครับถึงสิ้นเดือนนี้นะครับได้หมดนะครับสบายๆแม็กมีเวลาตน2อสามอาทิตย์เลยนะมัดจำหนึ่งันแล้วก็ผ่อนถึงสิ้นเดือนอันนี้โอป้าแจกบัตรเว็บไม่ไหนให้คุณ2ใบครับ สวัสดีคับพี่พงศ์อันนี้แจกบัตรเบ็ไมหนาให้คุณ2ใบซึ่งบัตรเบ็ไมหนานี้คุณเข้าได้นะครับในรอบที่คุณต้องการเดือนกุมภาพันธ์มีเบฟไมหนาวันที่12กุมภาพันธ์และ19กุมภาพันธ์เวลาคนละเวลานะ12กุมภาพันธ์8โมงครึ่งถึงบ่ายโมงถ้าวันที่19กุมภาพันธ์จะเป็นเวลาบ่ายโมงถึง18นาฬิกาซึ่งอันนี้รองรับเวลาของนักเรียนที่อยู่ในยุโรปนะเพราะว่าเรามีนักเรียนในต่างประเทศ18ประเทศนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ต่างประเทศก็อยากเรียนเบ็ไมหนา คุณก็เรียนในวันที่19ได้เป็นเวลาบ่ายโมงถึง18นาฬิกานะครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนไทยคุณจะเรียนเวลาไหนก็ได้แต่คุณเลยแล้วพอเวลาคุณได้ไวอยเชอร์ตัวเนี้ยคุณเอาไปใช้กับบัตรเวบินาได้เลยนะครับเข้ามาเรียนได้เลยรอบนี้สอนเกี่ยวกับเทคนิคการเล่าเรื่องจิตวิทยาการเล่าเรื่องให้คนรักและชอบคุณแล้วก็อยากจะเข้ามาเป็นลูกค้าคุณครับโดยการสร้างตัวตนผ่านคลิปผ่านไลฟ์สดคุณจะมีเวิร์กช็อปในในการที่ เรียนด้วยนะครับเราเรียนสดผ่านโปรแกรม Zoom นะครับนี่ไม่ใช่คอร์สออนไลน์นี่เป็นการเรียนสดผ่านโปรแกรม Zoom นะครับแล้วก็ฝึกคุณในตรงนั้น5ชั่วโมงเต็มครับอันนี้ถ้าใครอยากจะลงเว็บไม่นาก็ลงได้นะเพียง199เท่านั้นคุณชอบวันไหนลงได้เลยครับตอนนี้นะสามารถล็อกวันได้ตั้งแต่ตอนนี้แล้วก็ลงไปได้เลยส่วนใครที่ลงตัวเดนิลยูเหมือนที่บอกนะครับคุณก็แจ้งมาครับคุณก็จะได้สิทธิพิเศษนี้โอเคไหมครับ วันนี้คุณชอบเนื้อหานี้ไหมครับในการสรุปหนังสือวิธีชนะทุกสร้างสุขของเดคาเคเนกีใครชอบพิมพ์ชอบมาหน่อยครับไม่ได้ใช้โพยไม่ได้ใช้หนังสือนี่คือการสรุปและย่อยให้คุณฟังเลยทางเล่มครับไม่ใช่แค่บทเดียวทางเล่มครับเที่ยวป้าพูดวันนี้คือทางเล่มและแน่นอนครับสรุปเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายนะแล้วก็ย่อยมาแล้วว่ามันเหมาะกับพี่เพราะว่าบางท่านเนี่ยเป็นแม่ค้าออนไลน์เป็นนักธุรกิจทําธุรกิจออฟไลน์ โอเคเราสรุปเป็นภาษาเข้าใจง่ายไม่ได้ใช้ภาษาของหนังสือนะครับใช้ภาษาที่เราคุยกันเพื่อให้คุณเข้าใจง่ายที่สุดนะครับ